ก็กลับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมช่องส่องเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับเหรียญที่ระลึกอันทรงคุณค่ามากๆเลยนะครับเหรียญนี้เรียกว่าเหรียญสัตพัทมาลานะครับหรือเหรียญ5รัชกาลนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของรัชกาลที่1 2 3 4 5ครบเลยนะครับเป็นเหรียญราชอิสริยพรนะครับสำหรับพระราชทานเป็นที่ระลึกนะครับร5พระราชทานเป็นที่ระลึกนะครับเหรียญนี้เรียกง่ายๆว่าเหรียญแพรแถบนะครับใช้อักษรย่อสอมอนะครับรัชกาลที่5ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อรัตนโกสินทร์ศกที่100นะครับหรือพ.ศ. 2424นะครับเพื่อที่จะเป็นการสมโภชนะครับเป็นที่ระลึกในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ100ปีนั่นเองเพราะว่าการสถาปนากรุงเทพนะครับมหานครเนี่ยนะครับก็คือ เกิดขึ้นในวันที่21เมษายน2325ใช่ไหมครับเหรียญนี้ก็ครบ100ปีของกรุงเทพพอดีเลยนะครับเหรียญสัตพัทมาลานะครับที่พบเห็นนะครับมีหลายเนื้อโลหะด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูแต่ว่าของผมนี่เป็นทองแดงนะครับเนื้อโลหะที่พบมันจะมีทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงกะไหลทองก็มีนะครับเหรียญทองแดงกะไหลเงินก็มีนะครับคำว่ากะไหลก็คือเหมือนกับการที่เอาเหรียญมาเคลือบโลหะอื่นเนื้ออื่นๆนะครับเช่นเอาทองแดงมาเคลือบด้วยทองคำอะไรประมาณนี้ก็จะเรียกว่าทองแดงกะไหลทองเนาะทีนี้เหรียญพวกนี้พระราชทานทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในนะครับฝ่ายหน้าฝ่ายในนะครับถ้าเป็นทองคำนี้พระราชทานตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าแล้วก็ชั้นเจ้าพระยาขึ้นไปนะครับส่วนเนื้อเงินและเนื้อทองแดงก็จะพระราชทานแก่ผู้ที่มีลำดับชั้นรองลงมาเนาะเหรียญสัตพัทมาลานี้นะครับเดี๋ยวขอวางนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ไม่จับเหรียญนี้เกินไปผมก็ไม่อยากจับเยอะนะครับเพราะว่ามันทรงคุณค่ามากนะครับมีปลอมด้วยนะครับต้องระวังเนาะเหรียญสัตพัทมาลานะครับเป็นเหรียญกลมแบนนะครับขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง63มิลลิเมตรนะครับหรือ 6.3 เซนนั่นเองขอบที่ขอบนะครับมีรัศมีโดยรอบนะครับ20แฉกนะครับนับให้ครบ20แฉกเนาะเหรียญนี้นะครับพระราชทานเอาไว้ห้อยเหมือนเป็นเครื่องราชอิสริยพรเลยนะครับก็ห้อยกับแพรแถบลงมาได้เนาะข้อสังเกตนะครับที่เกี่ยวกับเหรียญนี้ก็คือว่าเหรียญแท้ที่เป็นเนื้อเงินหายากนะครับส่วนใหญ่ก็ที่พบนะครับก็เป็นทองแดงอย่างของผมนี่ก็เป็นทองแดงนะครับแล้วก็มีคำว่าเบนซอนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเหรียญนี้นะครับในประเทศอังกฤษนะครับสลักไว้คำว่าเบนซอนเนี่ยชัดเจนนะครับเหรียญนี้วิธีดูนะครับจะต้องคมชัดลึกนะครับนะพระพักนะครับของแต่ละราชการนี้ก็จะคมชัดลึกแล้วก็ไม่บิดเบี้ยวนะครับสวยงามสง่างามนะครับเนี่ยแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าทรงฉลองพระองค์นะครับมีแพรแถบมีอะไรเนี่ยครับชัดมากนะครับตัวอักษรก็จะต้องชัดนะครับจะลึกๆแบบนี้นะครับนูนขึ้นมาชัดเจนนะครับจะไม่มีแบบว่าบล็อกแปลกๆนะครับตัวอักษรตื้นมั่งหายมั่งอะไรแบบนี้นะครับเนาะไม่มีนะครับอันนี้ด้านหลังจะเขียนจุดประสงค์ในการทำเอาไว้นะครับก็เนี่ยไม่ได้อ่านนะครับตัวอักษรมันเยอะเนาะแล้วก็จะมีตัวห่วงนี้เอาไว้ห้อยเอาไว้ด้วยนะครับกับแพรแถบเนาะก็มาบอกให้ท่านผู้ชมทราบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเหรียญนี้หายากมากนะครับราคาปัจจุบันก็หลายหมื่นอยู่นะครับยังไม่ถึงครึ่งแสนนะครับอาจจะสัก 3-4 หมื่นบาทได้อยู่นะครับช่วงนี้นะครับเหรียญนี้นะครับแล้วก็อนาคตราคาก็จะพุ่งมากขึ้นเป็นมากขึ้นไปกว่านี้อีกเนาะโอเคนะครับถ้างั้นก็สำหรับเหรียญนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสได้ครอบครองเหรียญเหล่านี้นะครับเหรียญสัตพัทมาลานี้ก็ขอให้เก็บเอาไว้ที่ให้ดีๆนะครับอย่าให้โดนอากาศโดนลมเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเขาเรียกว่าสภาพก็จะไปตามกับเวลามากขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคนะครับก็ขอบพระคุณท่านผู้ชมมากครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ